เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้ติดตามจากช่อง Rebirth Anime กันอีกครั้งนะครับแล้วก็แฟนๆเหล่าการ์ตูนแฝด5นะครับหรืออนิเมะแฝด5เจ้าสาวแฝด5นั่นแหละครับโกโทบังฮันเมียวนะครับผมก็ตัวละครนะครับในอนิเมะแฝด5นะครับมีทั้งหมด5ตัวละครเด่นที่เป็นนางเอกนะครับแล้วก็เกิดสงครามกองอวยขึ้นมาก็ยังจะมี5ตัวละครที่มี5นิสัยที่สามารถทำให้เพื่อนๆหลายคนหลงรักและชอบในตัวละครตัวนั้นนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาทำคลิปเกี่ยวกับทำไมคุณถึงชอบมิคุนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมจะแบ่งเป็น EP นะครับเป็นทั้งหมด5 EP ก็ทั้ง5 EP นี้นะครับก็จะมีเจ้าสาวหรือแฝดทั้ง5คนอย่างแน่นอนนะครับถ้าเพื่อนๆอวยใครนะครับก็ช่วยกดติดตามกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจด้วยแล้วก็รอดูคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับผมก็ถ้าพร้อมกันแล้วนะครับก็ไปดูกันเลยว่าทำไมคุณถึงชอบตัวละครอย่างมิคุได้นากาโนะมิคุหรือมิคุนากาโนะนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เรียกได้ว่าสร้างกระแสให้กับการ์ตูนโกโทบังฮันโยเมะมากๆเลยนะครับหรือการ์ตูนแฝด5นั่นแหละเพราะว่าตัวละครของเธอนะครับค่อนข้างที่จะมีคนที่อวยและหลงรักในตัวนางค่อนข้างที่จะมากๆเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีคนที่มาดูคลิปนี้นะครับชอบในตัวนางแบบข้างคล้ายเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าตัวนิสัยและบุคลิกนะครับค่อนข้างที่จะตรงกับประเด็นหลายๆคนมากเลยนะครับแล้วก็เป็นนิสัยที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับผมนิสัยของมิคุที่ผมกำลังพูดถึงนั้นนะครับก็เป็นนิสัยที่เรียกได้ว่าเป็นนิสัยของความหยิ่งนะครับถ้าเราดูจากอนิเมะตอนแรกนะครับมิคุนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะหยิ่งมากๆในตัวของฟูทาโร่เลยแหละและก็ตัวของฟูทาโร่นะครับก็ได้สร้างความสัมพันธ์แล้วก็เชื่อมความสัมพันธ์กับมิคุไปเรื่อยๆนะครับจนทำให้มิคุนะครับเผยนิสัยของตัวเองออกมาจริงๆเพราะว่าตัวของมิคุนะครับเป็นคนที่เรียกได้ว่าเป็นนิสัยที่น่ารักนะครับแล้วก็เป็นคนที่เอาใจใส่กับฟูทาโร่มากๆแล้วก็เป็นคนที่ให้ความสนใจแล้วก็ให้ความเรียกว่ารักกับตัวของฟูทาโร่เลยก็ว่าได้นะครับตัวของมิคุนะครับก็จะเป็นคนที่เป็นน้องสุดท้องนะครับที่เรียกได้ว่ากากที่สุดเลยก็ว่าได้ในหมู่แฝดทั้ง5คนเพราะว่าตัวของมิคุก็เป็นคนบอกเองครับว่าตัวของเขานะครับไม่สามารถเทียบแฝดอีก4คนได้เลยนะครับว่าตัวของมิคุนะครับเป็นคนที่อ่อนด้อยในเรื่องการเรียนหรือเปล่านะครับน่าจะเป็นคนที่อ่อนที่สุดนะครับในมันจะไม่ใช่เรื่องการเรียนสำหรับมิคุเพราะว่าผมมองว่ามิคุเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ขยันและก็เก่งที่สุดในหมู่แฝด5เลยก็ว่าได้นะครับแต่สิ่งที่แพ้นั้นก็คือใจนะครับแล้วก็นิสัยนะครับเพราะว่าตัวของมิคุนะครับเป็นคนเงียบๆนะครับถ้าเราดูจากในอนิเมะนะครับมิคุจะเป็นคนที่ชอบใส่เฮดโฟนหรือหูฟังตลอดเวลาเพื่อที่จะทำให้ตัวเองครับฟังเพลงแล้วตัดจากโลกภายนอกนะครับผมก็เลยทำให้ตัวของมิคุนะครับมีเอกลักษณ์ก็คือใส่เฮดโฟนเดินตลอดเวลานะครับก็เลยทำให้นะครับตัวของมิคุนะครับไม่ค่อยจะสนใจรอบข้างสักเท่าไหร่จนในที่สุดนะครับก็ตัวของฟูทาโร่นะครับหรือพระเอกของเรานะครับก็เข้ามาในชีวิตของมิคุนะครับหรือเรียกได้ว่าเข้ามามีส่วนร่วมกับชีวิตของแฝดทั้ง5คนนะครับก็เลยทำให้นิสัยของมิคุนะครับก็ได้เผยท่าแท้ของตัวเองออกมาแบบจริงๆจังๆให้เราเห็นภายในอนิเมะนะครับแล้วก็ทำให้เราได้หลงรักในตัวละครนี้ขึ้นมานะครับก็เรื่องนิสัยอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในความชอบของแต่ละบุคคลนะครับแต่สิ่งที่ทำให้นะครับใครๆหลายๆคนชอบตัวของมิคุมากขึ้นนะครับก็คือดีไซน์ตัวละครนะครับตัวละครอย่างมิคุนะครับเป็นตัวละครที่ดูแล้วดูกี่รอบก็รู้สึกว่ามันเป็นตัวละครที่สวยนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่ดูออกมาน่ารักนะครับและอีกอย่างนึงของอนิเมะที่ทำได้ออกมาค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับก็คือคาแรคเตอร์ตัวละครอย่างมิคุนะครับถ้าเราสังเกตภายในอนิเมะนะครับมิคุชอบทำหน้าตาบูดบึ้งนะครับหรือทำหน้าตาแบบอมแก้มป่องไว้ข้างนึงเวลาเขางอนนะครับก็คือตอนที่เขางอนนะครับเขาก็จะทำสีหน้าตัวละครที่ดูแบบน่ารักออกมานะครับก็เลยนะครับทำให้ตัวละครอย่างมิคุนะครับเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าโดดเด่นมากที่สุดในตอนนี้ในเรื่องแฝด5เลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็สร้างกองอวยค่อนข้างที่จะสูงที่สุดในหมู่แฝด5เลยก็ว่าได้นะครับเพราะนะครับมิคุนะครับเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญมากที่สุดในตอนนี้นะครับแล้วก็ยังมีตัวละครตัวอื่นๆนะครับที่ยังไม่ได้ออกมาอย่างแฝดอีก4คนนะครับที่บทบาทยังเทียบไม่เท่ากับมิคุนะครับผมว่ามิคุนี่ก็คนเขียนน่าจะเป็นคนอวยมากกว่านะครับตอนจบนะครับก็ผมคิดว่านะครับมิคุอาจจะเป็นคนที่ได้บอกรักพระเอกนะครับคนแรกเลยก็ว่าได้นะครับผมก็นะครับ
ทำไมเพื่อนๆถึงอวยตัวละครอย่างมิคุนะครับก็ช่วยกันคอมเมนต์ใต้ description ให้ผมด้วยนะครับว่าทำไมถึงชอบตัวละครอย่างมิคุนะแล้วก็ทำไมถึงเป็นคนที่หลงรักในตัวอย่างมิคุแล้วก็ชอบนิสัยแบบไหนของมิคุนะก็ต่อไปนะครับผมจะทำคลิปของตัวละครแฝด5ตัวไหนนะครับก็ช่วยกันกดติดตามกด Subscribe นะครับแล้วก็ถ้ามีคนดูถึงตรงนี้นะครับก็ช่วยคอมเมนต์ให้อีกด้วยนะครับว่าดูยันจบนะครับผมจะมีความสุขมากๆเลยนะครับไปละครับบ๊าย